เวอร์บายเจอร์ไฮนี่ฮาวคุณผู้ชมทุกท่านครับไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าที่ทักทายกันแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เทศกาลตุ๊กจริงหรืออะไรนะครับแต่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมโบยบินโกอินเตอร์สู่น่านฟ้าดินแดนมังกรไปกับฟาร์ม Lovely Dog Thailand เพื่อไปพบกับสุนัขพันธุ์ใหญ่นะครับที่น่ากอกที่สุดเลยคุณผู้ชมเตรียมตัวเตรียมใจและก็ร่วมเดินทางไปกับพวกเรานะครับการเดินทางไปยังประเทศจีนในครั้งนี้นะครับเรามีไกด์หนุ่มเจ้าของฟาร์มจาก Lovely Dog Thailand ที่รับอาสาพาเราไปเยี่ยมชมฟาร์มสุนัขซึ่งมีสาขาในประเทศจีนไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมอาร์ตเป็นเจ้าของฟาร์ม Lovely Dog Thailand นะครับซึ่งฟาร์มของเราเป็นฟาร์มนำเข้าและส่งออกสุนัขทุกสายพันธุ์เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมฟาร์มของผมที่จีนนะครับตอนนี้ก็เวลา 3:00 แล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะพาขึ้นไฟบินที่ MU548 เรากำลังจะไปประเทศจีนกันครับเดี๋ยวจะไปลงที่ไหนคะไปลงที่เซี่ยงไฮ้ครับผมก็มา 7:00 น.ผ่านไปสดๆร้อนๆกับงานปาร์ตี้สุนัขสายพันธุ์ยอร์คเชียร์เทอเรียกับสุนัขสายพันธุ์ชิวาว่าที่ถูกจัดขึ้นในวันที่8และ9มีนาคมที่ผ่านมาในโครงการ The Scene Town in Town งานนี้นะครับรวมคนรักยอร์คเชียร์เทอเรียและชิวาว่ามาอย่างคับคั่งเลยล่ะครับซึ่งกิจกรรมภายในงานก็มีการประกวดยอร์คดีไซน์ทำเสื้อสุนัขกันรวมถึงเกมต่างๆอีกมากมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกนอกจากนี้นะครับเจอไฮก็ได้ขนผลิตภัณฑ์ดีๆพร้อมกับเกมสนุกๆอย่างวัดดวงกับเจอไฮให้แขกในงานได้ร่วมลุ้นของรางวัลกันอีกด้วยนะครับเรียกว่างานนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่ถูกใจคนรักยอร์คเชียร์เทอเรียและชิวาว่ากันเป็นแถวๆเลยนะครับแต่ถ้าใครพลาดจากงานปาร์ตี้ยอร์คเชียร์เทอเรียแอนด์ชิวาว่าไปแล้วไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะงานดีๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงยังมีอีกแน่นอนครับกับงานซีคอนเพ็ทแพลเน็ตครั้งที่12ที่จัดขึ้นในวันที่21-30มีนาคมนี้บริเวณลานน้ำพุชั้น1ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ภายใต้แนวความคิดศึกษาธรรมชาติการเลือกคู่ของสัตว์ที่มีความน่าอัศจรรย์ภายในงานจะได้พบกับการแสดงสัตว์ที่น่าสนใจอาทินกและสัตว์รักเดียวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงอีกมากมายซึ่งงานนี้นะครับเจอไฮก็ขนผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆให้เลือกซื้อกันอีกเช่นเคยนะครับฟังแบบนี้แล้วคนรักสัตว์ไม่ควรพลาดนะครับเทคเลิกเวอร์บายเจอไฮตะลุยเมืองจีนการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นจากกรุงเทพไปยังเซี่ยงไฮ้ครับเนื่องจากจุดหมายปลายทางของเรานั้นไม่มีไฟล์บินที่จะไปถึงได้ทุกคนจึงต้องแวะพักต่อเครื่องกันที่สนามบินเซี่ยงไฮ้ครับการมาประเทศจีนในครั้งนี้พิธีกรสาวสวยของรายการน้องแพรวคณิตกุลไม่ได้มาด้วยนะครับงานนี้น้องแพมครีเอทีฟสาวคนสวยของเรารับอาสาทำหน้าที่ถามข้อมูลต่างๆแทนน้องแพรวล่ะครับก็วันนี้ไม่ได้มาก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวทีมงานที่เหลือจะเที่ยวให้ค่ะเมื่อกี้เห็นข้างนอกมันมีหิมะด้วยอยากจะรู้ว่าแบบพอออกไปแล้วเนี่ยหิมะมันจะเยอะกว่านี้ไหมอ่ะอ๋ออันนี้มันตอนกลางวันแล้วหิมะมันเริ่มละลายแล้วตอนนี้อุณหภูมิมันลบ3องศาค่ะก็คือตอนนี้เวลาที่ไทยประมาณเที่ยงที่นี่ก็จะเร็วกว่า1ชั่วโมงใช่ครับเร็วกว่า1ชั่วโมงครับ
ี่ยเขาเป็นใครอ๋อเป็นหุ้นส่วนใช่ไหมครับคือทำมานานทำมาด้วยกันมานานแล้วรู้จักกันมานานนะครับแต่เพิ่งจะเริ่มมาทำธุรกิจด้วยกันได้ปีกว่าอ๋อค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานฝั่งนู้นกี่คนนะคะที่มาครับอ๋อจะมารับเราประมาณ3คนครับรถ2คันแล้วไหนเพื่อนของคุณอานะคะที่จะมารับอยู่ด้านไหนคะอ๋ออยู่ด้านไหนครับนี่ฮาว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 เคยนี่ฮาวมาเคยอันนี้มิสเตอร์ซูนะครับนี่ฮาวพูดไทยได้อ้าวจริงเหรอคะทำไมถึงคุณซูถึงพูดไทยได้คะเมื่อก่อนผมเคยอยู่ที่ไทยอ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเวลาติดต่อธุรกิจก็พูดไทยกันได้ใช่พูดไทยบ้างการหนาวมากควันออกจากปากเลยของประเทศไทยมานี่คือสตาร์ทไม่ติดแน่นอนใช่ไหมคะใช่ๆถ้ารถของประเทศไทยมาขับไม่ได้เพราะอากาศเวลาหนาวปั๊บนะน้ำมันเขาก็กลายเป็นน้ำแข็งเลยขับไม่ได้แน่นอนคือตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าลื่นรองเท้ามันจะเป็นปัญหาไหมคะต้องเปลี่ยนรองเท้าอะสวยมากจริงๆก็ต้องใช้เป็นรองเท้าที่ข้างในมีขนเป็ดมันจะอบอุ่นกว่าอากาศมันจริงๆตอนนี้ลบ3มันถือว่ายังไม่หนาวมากนะครับเพราะเดือนที่แล้วเราคุณประมาณลบ20กว่า10กว่าถ้าลบ20กว่าทุกอย่างคงเป็นสีขาวโพลเลยใช่ครับผมอยู่มาประมาณ 5-6 ปีแล้วครับผมก็ไปไทยบ่อยนะครับผมไปมาๆครับแล้วเวลาที่แบบว่าคุณอาร์ตจะมาดูลูกสุนัขในฟาร์มของคุณซูนี่อาร์ตเดินทางมาด้วยตัวเองไหมคะครับก็เดินเหมือนที่เราได้ถ่ายกันไว้ตอนแรกๆแต่ว่าคุณครูเขาจะมารอตรงนี้ที่เดิมเลยก็เหมือนกับที่เรามากันเมื่อกี้เลยใช่ค่ะเมื่อกี้เลยครับแล้วก็คนที่อยู่แถวนี้เขาทำธุรกิจอะไรกันนะคะมันก็เป็นเมืองทั่วไปเหมือนกรุงเทพมีคนทำหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันน่าจะอยู่ประมาณพวกนครปฐมมันยังไม่ถึงกับกรุงเทพก็คือมีทั้งความเจริญแล้วก็มีทั้งแบบพวกธรรมชาติอยู่ครับผมแล้วอย่างนี้คนที่นี่เขาทานอะไรกันนะคะอาหารก็จะมันจะจืดกว่าในไทยหน่อยนึงคุณซูชอบอาหารไทยกับอาหารอะไรชอบอะไรมากกว่ากันดีกว่าอันนี้คือเวลาอยู่ที่ไหนผมก็กินได้หมดครับเป็นคนง่ายตอนนี้ทีมงานไม่ทำงานเลยนี่กลายเป็นถ่ายรูปอินกับอากาศที่นี่ละคงไม่อยากกลับแล้วมั้งไม่กลับติดใจค่ะที่ไทยไม่มีหิมะเอาละสิครีเอทีฟสาวของเราไม่เป็นอันทำงานแล้วล่ะครับมัวแต่ถ่ายรูปเห็นอะไรก็ถ่ายไปซะหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็ทิ้งให้ทำงานอยู่ที่จีนคนเดียวซะเลยโอ้ยตั้งแต่เช้าครับเดินทางมา8ชั่วโมงยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับคุณผู้ชมครับคุณซูเจ้าถิ่นก็เลยใจดีครับพามาทานอาหารท้องถิ่นของที่นี่แหมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าหน้าตารสชาตินั้นจะเป็นอย่างไรและคล้ายกับบ้านเราหรือเปล่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเนื้อนะครับเวลาเรากินเราต้องตัวรสชาติเราจะใส่ตัวนี้ก่อนมันตัวนี้มันเป็นพริกเจียงกานแหน่ของที่นี่มันจะใส่จิ้มมาตัวนี้นะแล้วเราก็ใส่อันนี้ผสมเข้าไปกับพริกอันนี้ผสมเข้าไปใช่แล้วเราก็จิ้มเอาอันนี้ก็เป็นเนื้อครับอันนี้เป็นไส้ข้างในของเนื้อครับอันนั้นเป็นไข่อะไรนะแล้วก็ไข่อะไรไข่ห่านครับอันนี้เป็นหมูใช่สันในสันนอกอันนี้เห็ดเข็มทองอันนี้คือถั่วฝักยาวครับอันนี้มันเขาตุ๋นนะมันเป็นเนื้อปลาตุ๋นกับไส้ของเนื้อวัวใช่ตุ๋นกับไส้ในของเนื้อแล้วก็รสชาติมันจะออกเผ็ดๆหน่อยนึงครับผมลองชิมดูแต่ละคนเนี่ยนะคะท่าทางจะฮอตเจี๊ยกับอาหารการเลือกเกิดนะขอเวลาอีกนิดให้กับทุกคนในการทานอาหารมื้อนี้สักหน่อยนะเต็มที่ฮอตเจี๊ย
หมดปัญหาเรื่องปวดข้อด้วยเจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์มีกรูโคซามีนและคอนดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์เจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์เทคเนเกอร์บายเจอร์ไฮตะลุยเมืองจีนหลังจากที่เติมพลังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่แห่งแรกที่คุณอาร์ตและคุณซูพาเรามาก็คือฟาร์มสุนัขที่ประเทศจีนที่นี่จะมีสุนัขสายพันธุ์อะไรให้เราได้เห็นกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับอันนี้อยู่ที่ฟาร์มเลิฟลี่ด็อกที่ประเทศจีนครับค่ะแล้วฟาร์มที่นี่มีสุนัขทั้งหมดกี่สายพันธุ์คะอ๋ออันนี้ฟาร์มผมจะเน้นอยู่2สายพันธุ์ก็คือเทมเปตันกับอลาสกันครับแต่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือในส่วนของทิเบตันใช่มั้ยทิเบตันครับทิเบตันนี่เค้ามีลักษณะนิสัยยังไงคะคุณนะทิเบตันนี่มันจะเป็นนิสัยแบบรักเจ้าของห่วงพื้นที่ถ้ามันชินคนน่ะตัวเนี้ยก็จะไม่เห่าละเขาชอบอยู่แบบว่าเป็นฝูงหรือว่าชอบอยู่แบบแยกตัวมันอยู่เป็นฝูงครับเป็นฝูงก็มีแบบใหญ่มีหัวหน้าฝูงครับจะอยู่แบบคู่หนึ่งแล้วก็ตัวเมียอยู่ครับอ๋อถิ่นกำเนิดที่ไหนอ่ะตัวนี้ถิ่นกำเนิดมันอยู่ที่เบตันครับสายพันธุ์หลักจริงๆอ่ะมันจะหัวล้นมันจะเป็นหัวเสือครับและนี่คนจีนเขาก็มาทำแบบทำให้มันสวยขึ้นทำให้มันนี่ขึ้นนะครับมันเลยเป็นอย่างนี้เป็นหัวสิงเฮ้ยก็ต้องแบบว่าไปเอามาจากบนเขาเพื่อมาเลี้ยงใช่ใช่เมื่อก่อนอย่างนั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ที่จีนก็มีพอๆเยอะพอๆกับที่ก็เริ่มแบบว่าคนก็เริ่มนิยมแล้วก็เลี้ยงใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นอลาสกันครับอลาสกันอันนี้จะเป็นพวกพ่อพันธุ์แล้วมีทั้งหมดกี่ตัวคะตอนนี้อลาสกันที่ฟาร์มโอ้มี10กว่าตัวเลยครับแต่ละตัวประมาณเท่าไหร่คะคุณอาร์ตบอกได้มั้ยไอ้พวกนี้นี่ประมาณ8แต่ละตัวจนถึง2ล้านฮะ2ล้านโอ้ยอยากได้สักตัวนึงกลับมาคงจะดีไม่น้อยเลยนะครับโอ้ยงั้นผมขอสักตัวนึงนะครับคุณอาร์ตครับหรือว่าที่นี่เป็นแบบที่สุดของพ่อพันธุ์ใช่ใช่ครับพ่อพันธุ์ที่ไว้อะที่จีนนะครับผมกล้าพูดเลยว่าอยู่ที่นี่เกือบหมดทั้งที่เปต้าแล้วก็อลาสกันครับใช่อ๋ออลาสกันนี่นิสัยเขาเป็นยังไงคะอลาสกันนิสัยมันจะไม่ดุแล้วมันจะจับได้เลยใช่ไหมครับใช่ถึงไม่สนิทก็เล่นได้ใช่อันนี้เหมาะสำหรับมีลูกมีเด็กเล็กอะไรเงี้ยเลี้ยงได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเดี๋ยวนะน่ากอดไหมน่ากอดมากอ๋อคือคนไทยเขาบอกว่าอลาสกันเนี่ยเป็นอันดับติดอันดับสุนัขที่น่ากอดที่สุดครับมันก็น่ารักอุ้ยเหมือนตุ๊กตาอันนี้ตัวเท่าไหร่อายุไอ้กี่ปีแล้วคะไอ้ตัวนี้2ปีกว่าครับ2ปีกว่าถือว่าแบบเป็นโตเต็มที่หรือเปล่าครับโตเต็มที่แล้วครับอันนี้ถือว่าใหญ่มากเลยครับน้ำหนักประมาณกี่กิโลคะคุณอาตัวนี้น่าจะประมาณ60กิโลครับอ๋อคือน้ำหนักของทิเบตันและอลาสกันเนี่ยจะอยู่ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันแต่ทิเบตันจะน้ำหนักเยอะกว่าการอยู่รวมกันของเขาเนี่ยมันจะเป็นฝูงหรือว่าเดี่ยวๆหรือว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นฝูงนะครับส่วนมากตัวผู้กับตัวผู้อ่ะมันจะทะเลาะกันหน่อยนึงก็ลักษณะคล้ายสิงโตอะคะที่แบบว่ามันต้องมีจ่าฝูงนะครับจ่าฝูงแล้วก็ถ้าตัวไหนมันไม่ยอมมันก็จะกัดกันแต่ถ้ามันกัดกันแพ้ปุ๊บไอ้ตัวนั้นก็จะยอมเลยลักษณะนี่หมาที่มันจะลักษณะดีหน้ามันจะสั้นๆอย่างเงี้ยครับแล้วโครงสร้างมันจะสมส่วนทุกอย่างขาใหญ่ตัวใหญ่มันจะไม่แบบเราดูปุ๊บมันเพอร์เฟกต์ครับไม่ใช่ว่าดูปุ๊บแล้วมันแบบขาเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันจะไม่ใช่ลักษณะที่ดีเท่าไหร่อลาสกันมันจะมีแบ่งกันที่ขนาดเขาจะมันจะเป็นอลาสกันธรรมดาแล้วก็ไจแอนท์มี4สีสีขาวดำคอปเปอร์ขาวเทาแล้วก็ไลเลทถ้าถามคนไทยนี่คนไทยนิยมสีอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วคนจีนล่ะคะคนจีนก็นิยมสีอย่างเงี้ย
สีดำล่ะไม่มันแล้วแต่คนความชอบของส่วนบุคคลด้วยครับทิเบตันมันมี2สีเหมือนกันใช่ไหมแบบเห็นสีทิเบตันสีหลักๆมันอยู่2สีแต่ว่ามันจะมีอยู่สีนึงที่มันหายากคือสีขาวล้วนเพิ่งรู้ว่าทิเบตันมีสีขาวล้วนด้วยมีครับแต่ราคาจะสูงมากแล้วก็หายากมากค่ะคือพ่อพันธุ์ตัวไหนที่นี่ที่ใหญ่ที่สุดคะตัวนี้เลยครับตัวนี้ชื่อว่าเจ้าจิงหูเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในฟาร์มของเราละแล้วก็ราคาเขาเป็นยังไงคะประมาณ 500,000 กว่าบาทนะครับลูกหลานเขาอยู่ในไทยเยอะมากจริงเหรอครับก็คือทั้งหมดของฟาร์มคุณอาก็คือตัวนี้เป็นพ่อครับไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้แล้วก็ที่เหลือก็คือค่าผสมแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเรามีทุนเท่าไหร่เราอยากผสมตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วราคาลูกมันก็จะต่างกันตรงเนี้ยแหละครับว่าค่าพ่อเขาผสมแพงลูกก็จะแพงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่คุณอาบอกว่าที่นี่เป็นที่สุดของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อลาสกันและก็ทิเบตันเรามีอะไรมาวัดแบบว่าเป็นความที่สุดของที่นี่ค่ะที่สุดก็คือยอดขายเราสูงแล้วก็คนจีนก็จะรู้จักกันเยอะมากคือมันเชื่องมากใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้เชื่องมากอันนี้ขนาดผมไม่ค่อยได้เล่นกับมันบ่อยนานๆทีมาหามันทีนึงมันก็ยังหน้ามันดุชินมากคือเท้าเขากับแขนเราเท่ากันเลยนายชอบใช่ไหมนายชอบสาวไทยใช่ไหมสาวไทยสวยกับอยู่ไทยกับเราเปล่ามันทานอาหารอะไรคะทิตตี้เขาก็จะให้เป็นพวกไก่สดแล้วก็อาหารเม็ดนะครับเป็นอาหารมีวิตามินบำรุงมีอะไรแล้วถ้าเกิดเอาไปในไทยอะคะเราต้องทำอย่างนี้ให้เขากินด้วยหรือเปล่าในไทยผมก็จะแนะนำเป็นพวกอาหารเม็ดแล้วก็เอาไก่เป็นต้มดีกว่านะครับพวกไก่ห้ามให้ไก่ที่มีกระดูกนะครับเพราะหมากินนะมันจะเป็นกระดูกจะไปแทงลำไส้นึกว่าลูกวัวใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากแต่มันคือเห็นอย่างนี้เราก็ไม่กล้าเล่นใช่ไหมหน้ามันดุแต่ว่าจริงๆแล้วแต่นี่ใส่ดีมากมันขี้อ้อนมากเลยตัวนี้2ปีกว่าครับ2ปีกว่าใช่อันนี้สีนี้หรือเปล่าคะที่คุณอาบอกว่าขายดีที่สุดใช่ครับสีนี้มันจะเป็นสีที่มีราคาสูงอันนี้จะเป็นขนแบบสิงโตอันนี้เขาเรียกว่าหัวสิงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีแผงคอออกมาเยอะครับสุนัขที่ตัวใหญ่มากเนี่ยนะครับหากหลายคนอาจจะกลัวกับลักษณะภายนอกแต่จริงๆแล้วนะครับนอกจากจะไม่ดุร้ายเขายังขี้อ้อนซุกซนรักเจ้าของและก็แสนรู้มากๆเลยนะครับพูดถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวใหญ่ๆจากฟาร์มในจีนไปแล้วนะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาดูน้องหมาตัวเล็กๆในฟาร์มของที่นี่กันต่อครับหมดปัญหาเรื่องปวดข้อด้วยเจอไฮเฟคซี่ฟิกซ์มีกรูโคซามีนและคอนดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์เจอไฮเฟคซี่ฟิกซ์เทคเนเกอร์บายเจอไฮตะลุยเมืองจีนคราวนี้นะครับเรากลับมาดูน้องหมาตัวน้อยๆกันบ้างครับอยากจะเห็นแล้วสิว่าสุนัขสองสายพันธุ์นี้ในวัยเด็กนั้นจะน่ารักขนาดไหนเป็นลูกหมาของฟาร์มเรานะครับที่เกิดมาเราก็จะมาไว้ในห้องนี้ก่อนเพราะว่าอากาศมันไม่เย็นมากอันไหนประมาณกี่เดือนบ้างคะคุณนัทประมาณ2เดือนครับอันนั้นก็2เดือนถ้า40วันนี่จะตัวขนาดนี้อันนี้40วันครับแล้วกี่เดือนถึงจะแบบพร้อมหาบ้านใหม่อยู่คะคุณอาอายุ2เดือนขึ้นไปครับเราต้องทำวัคซีนก่อนเข้ามาในไทยกองเข็มลำไส้ไข้หักเข็มที่2ก็จะเป็นพวกหลอดลมอักเสบกระตุ้นอะไรพวกนี้ครับแล้วเราถึงส่งมาไทยถึงไทยปุ๊บเราก็จะฉีดเพิ่มให้ไอ้40วันเนี่ยแต่ตัวมันใหญ่มากเลยนะในไทยนี่ไม่เห็นว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ครับพ่อแม่พันธุ์ของเรามันก็ตัวใหญ่ลูกมันก็ใหญ่แล้วการเลี้ยงดูบำรุงเราก็อัดให้มันเต็มที่อะครับเพราะเรามีฟาร์มที่จีนอยู่เราเลยไม่ค่อยเน้นเพาะที่ไทยส่วนใหญ่ฟาร์มของผมจะเอาไว้โชว์พ่อแม่พันธุ์
นี้ก็จะเป็นลูกที่เบตันของฟาร์มเรานะครับไอ้แต่ที่เบตันนี่มันต้องเลี้ยงในที่ที่อากาศอุ่นหน่อยนึงอันนี้ประมาณ40กว่าวันครับก็จะมี2สีเหมือนกันใช่มี2สีมีสีดำกับสีน้ำตาลเข้มมันจะเกิดหัวปีท้ายปีครับว่าแล้วทําไมถึงว่าแค่ปีนึงก็แค่ได้แค่2ครั้งใช่เพราะแล้วฟาร์มที่นี่ที่เบตันของผมส่วนใหญ่เป็นหมาเอาไว้โชว์อ่ะตัวเมียจะมีน้อยตัวนี้เป็นตัวที่ดังมากในประเทศจีนครับและราคามันสูงมากหนักมากไหม80กิโลหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยใครที่ชื่นชอบสุนัขทั้ง2สายพันธุ์อลาสกันมาลามิลทิเบตันมาสทีวันนี้ทางรายการมีเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันครับสำหรับสุนัขสายพันธุ์ทิเบตันมาสทีฟนั้นเป็นสุนัขโครงสร้างใหญ่มีนิสัยที่รักเจ้าของและมีความจงรักภักดีจะดุร้ายเมื่อเจอคนแปลกหน้าหรือใครก็ตามที่เข้ามาในบริเวณของมันข้อดีอย่างหนึ่งของสายพันธุ์นี้ก็คือน้ำลายไม่ไหลเยิ้มย้อยเหมือนกับสุนัขใหญ่พันธุ์อื่นๆนะครับการดูแลสุนัขทิเบตันมาสทีฟนั้นที่เลี้ยงในประเทศไทยจะต้องคำนึงถึงสภาพอากาศเพราะสุนัขพันธุ์นี้นั้นมีขนยาวและก็ดกครับอากาศจึงต้องถ่ายเทไม่ร้อนจนเกินไปอาหารนะครับก็ควรที่จะเป็นอาหารเม็ดที่มีสารอาหารครบถ้วนสิ่งที่จะเป็นอีกอย่างนึงนะครับก็คือพื้นที่ให้เขาได้วิ่งเล่นและก็ออกกำลังกายได้ครับสุนัขสายพันธุ์อลาสกันมาดามิลหลายคนนะครับอาจจะจำสลับกับสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ซึ่งลักษณะเด่นของสุนัขสายพันธุ์อลาสกันมาดามิลที่เห็นกันได้ชัดก็คือขนาดจะมีขนาดที่ใหญ่และหนากว่าไซบีเรียนมากนะครับลักษณะนิสัยของสุนัขอลาสกันมาลามิลจะตื่นตัวตลอดเวลาอยากรู้อยากเห็นเป็นมิตรขี้อ้อนใจดีซื่อสัตย์และจงรักภักดีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงจึงต้องการการเอาใจใส่ดูแลจากเจ้าของครับซึ่งถ้าเจ้าของไม่มีเวลาให้อาจทำให้เขากลายเป็นน้องหมาที่มีนิสัยขี้หงุดหงิดได้นะครับสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษสำหรับสุนัขสายพันธุ์นี้ก็คือเรื่องของขนครับเนื่องจากอลาสกันมาลามิลนั้นมีขน2ชั้นดกหนาอาจจะทำให้พันกันได้ครับส่วนเรื่องอาหารควรให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปมากกว่าอาหารปรุงเองเนื่องจากอาหารเม็ดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนมากกว่าครับหากคุณผู้ชมสนใจนะครับที่อยากจะเลี้ยงสุนัขทั้ง2สายพันธุ์นี้นะครับก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนเสียก่อนนะครับแม้คุณอาร์ตและก็น้องแพมนะครับท่าทางจะเล่นกับสุนัขที่นี่จนเพลินเลยนะครับเอ๊ะแต่ตอนนี้ครับตะวันเริ่มตกดินแล้วล่ะสิสงสัยจะต้องเดินทางกลับที่พักกันแล้วล่ะครับทางทีมงานนะครับก็เลยขอพักกันที่โรงแรมที่อยู่ใจกลางเมืองของที่นี่ครับแต่ความสนุกของรายการ Pet Lover by Jer High Go Inter แดนมังกรนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาชมกันต่อครับว่าเราจะไปที่ไหนกันอีกบ้างห้ามพลาดเชียร์นะครับเทคเลิกเวอร์บายเจอไฮตะลุยเมืองจีนจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพชรเลิกเวอร์บายเจอไฮได้ Go Inter เดินทางสู่แดนมังกรเพื่อไปพบกับสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ที่หลายๆคนยังไม่เคยมีโอกาสสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับสุนัขสายพันธุ์อลาสกันมาลามิลและทิเบตันมาสทีฟสัปดาห์นี้คุณอาร์ตจาก Lovely Dog Thailandและคุณซูจะพาเราไปเยี่ยมชมฟาร์มสุนัขต่างๆในประเทศจีนกันต่อครับแต่จะเป็นที่ไหนฟาร์มสุนัขพันอะไรไปชมกันเลยครับเห็นสภาพอากาศแจ่มใสแบบนี้ไม่ได้แปลว่าอากาศไม่หนาวนะครับเพราะอุณหภูมิขนาดนั้นติดลบ3องศากันเลยทีเดียวเดินไปทางไหนนะครับก็จะเห็นผู้คนแต่งตัวสวมเสื้อกันหนาวสีสันสดใสใส่กันเต็มถนนเลยล่ะครับคนจีนในเมืองนี้เขานิยมใช้วิธีการเดินครับ
รถที่นี่จึงไม่ติดแต่ก่อนจะข้ามถนนก็ต้องมองรถกันดีๆนะครับเพราะที่นี่เขาขับรถเลนขวาครับเผลอมองผิดฝากขึ้นมาจะแย่เอานะครับส่วนวิถีการเป็นอยู่ของคนเมืองนี้ดูค่อนข้างเรียบง่ายแต่ยังคงมีวัฒนธรรมเดิมๆที่เราได้เห็นกันอยู่บ้างนะครับจะเห็นได้จากการใช้ลาเป็นยานพาหนะวิ่งบนท้องถนนร่วมกับรถเลยครับว้าวแบบนี้ก็ยังมีให้เห็นนะครับก่อนที่จะเดินทางไปหลายๆที่ในวันนี้ทีมงานก็ต้องขอเติมพลังด้วยอาหารเช้ากันซะก่อนด้วยอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้คงต้องทานโจ๊กร้อนๆเพื่อเพิ่มความอบอุ่นครับซึ่งโจ๊กของที่นี่นะครับจะแตกต่างจากบ้านเราตรงเครื่องต่างๆและขนาดของเม็ดข้าวที่ค่อนข้างใหญ่ครับส่วนอีกหนึ่งเมนูนะครับที่คุณซูแนะนำก็คือเมนูรวมธัญพืชซึ่งก็เป็นเมนูร้อนๆที่ดูคล้ายคลึงกับข้าวเหนียวเปียกถั่วดำในบ้านเรานั่นเองครับเมื่ออิ่มท้องแล้วก็ได้เวลาลุยงานกันต่อเลยครับในประเทศจีนฟาร์มสุนัขทิเบตันแมสทีฟก็มีมากมายหลายฟาร์มนะครับเนื่องจากมีคนชื่นชอบสุนัขพันธุ์นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งในประเทศไทยเองสุนัขพันธุ์นี้ก็เริ่มเป็นที่พูดถึงเพราะความแปลกและก็หาชมได้ยากครับอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ทิเบตันตัวหนึ่งในฟาร์มเราที่ตัวนี้ก็สวยงามเหมือนกันอันนี้ก็อันดับต้นๆเหมือนกันนะครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้ประมาณ3ปีกว่าแล้วครับแล้วขนมันจะยาวกว่านี้อีกไหมคะอันนี้มันเป็นช่วงที่ขนยังขึ้นไม่เต็มฟอร์มถ้าเต็มฟอร์มปุ๊บเขาจะใหญ่เยอะมากจะเหมือนสิงโตเลยตัวนี้ใหญ่กว่าสิงโตอีกก็ฟูไปเลยใช่แล้วตัวนี้ล่ะอันนี้เป็นลูกชายของเขาครับเอ้ยกี่ขวบแล้วคะตัวนี้3เดือน3เดือนนะคะใช่แต่ตัวนี้ใหญ่มากแล้วอย่างนี้ต้องเอาออกมาเดินเล่นบ่อยไหมคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเอาออกมาทุกวันครับให้มันได้อากาศด้านนอกแล้วก็ให้มันได้วิ่งเล่นทุกวันและลมมันจะดีมันจะไม่ดุเลยอันนี้คือความใหญ่ของเท้าเขานะครับหลังจากที่เราได้เห็นสุนัขพันธุ์ทิเบตันมาสทีฟมาหลายฟาร์มแล้ววันนี้ทางรายการก็มีข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดที่แท้จริงของสุนัขสายพันธุ์นี้มาฝากกันครับสุนัขพันธุ์ทิเบตันมาสทีฟเป็นสุนัขที่มีความเก่าแก่มากมีต้นกำเนิดในทิเบตประเทศจีนเรียกว่าจ้างอ้าวและยังมีความเชื่อด้วยว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเอาไว้ใช้เฝ้าฝูงแกะฝูงจามารีบนภูเขาเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่สุดดุและแข็งแกร่งที่สุดในโลกชาวทิเบตกล่าวว่าพวกมันดุร้ายกล้าหาญและแข็งแกร่งจนสามารถต่อสู้กับหมีหรือว่าเสือที่บุกเข้ามากินฝูงสัตว์ที่มันดูแลอยู่แต่ปัจจุบันนะครับทิเบตันมาสทีฟนั้นมีขนาดที่เล็กลงเพราะสายเลือดบรรพบุรุษของทิเบตันมาสทีฟนั้นจืดจางลงไปจากการผสมข้ามสายพันธุ์ครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกมันก็ยังคงเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกด้วยส่วนสูงมากสุดกว่า80ซมและหนักกว่า80ถึง110กิโลกรัมขอพักเบรกกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาลุยชมฟาร์มสุนัขที่ประเทศจีนในเมืองนี้กันต่อครับงาน
ซีคอนเพชรแพลเน็ตครั้งที่12ที่จัดขึ้นในวันที่21ถึง30มีนาคมนี้บริเวณลานน้ำพุชั้น1ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ภายใต้แนวความคิดศึกษาธรรมชาติการเลือกคู่ของสัตว์ที่มีความน่าอัศจรรย์ภายในงานจะได้พบกับการแสดงสัตว์ที่น่าสนใจอาทินกและสัตว์รักเดียวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงอีกมากมายซึ่งงานนี้นะครับเจอไฮก็ขนผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆให้เลือกซื้อกันอีกเช่นเคยนะครับฟังแบบนี้แล้วคนรักสัตว์ไม่ควรพลาดนะครับเทคเนเกอร์บายเจอไฮตะลุยเมืองจีนช่วงที่แล้วเราได้พาคุณผู้ชมไปพบกับสุนัขทิเบตันแมสทีฟกันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมสุนัขตัวใหญ่ยอดฮิตที่คนไทยกำลังนิยมเป็นอย่างมากครับซึ่งประเทศจีนเองก็มีฟาร์มสุนัขพันธุ์นี้เป็นจำนวนมากคุณสูบก็ไม่รอช้าครับรีบพาเราไปชมฟาร์มสุนัขพันธุ์นี้กันต่อทันทีคุณอาคะทั้ง2ตัว3ตัวที่เราเห็นเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะอ๋ออันนี้จะเป็นอลาสกันไจแอนท์ส่วนอันเนี้ยจะเป็นอลาสกันแพนด้าที่เขาเรียกกันนะครับเพราะว่าที่เรียกแพนด้าเพราะว่าหน้ามันจะสั้นอันนี้คือตัวเต็มวัยแล้วนะครับตัวมันจะเตี้ยแล้วมันก็จะสั้นๆอย่างเงี้ยมันจะแนวน่ารักน่ารักแต่ถ้าไจแอนท์มันจะสูงโป่งสีความแตกต่างว่าเป็นแพนด้าก็เป็นขาวดำป่ะหรืออะไรเงี้ยอ๋อสีนี่เป็นจะเป็นไจแอนท์หรือแพนด้ามันจะมีทุกสีอยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้จะเรียกว่าสีแดงอ่อนๆครับอันนี้มันจะเป็นแดงเข้มๆตัวนี้เขาเรียกว่าสีอะไรคะตัวนั้นเขาเรียกว่าสีขาวเทาครับหายากไหมคะหรือว่าหาแบบอ๋อทั่วไปครับแต่ในไทยเราไม่ค่อยเห็นแบบนี้ค่ะใช่มันคนไทยเขาไม่ค่อยนิยมกันนะครับแพนด้ากับไจแอนท์เขานิยมแบบไหนบ้างไจแอนท์ครับคนไทยชอบใหญ่ๆก็จะมีลูกค้ากลุ่มที่เขาชอบแพนด้าก็มีแต่แพนด้าราคามันจะสูงเพราะมันหายากอันนี้ก็เป็นลูกอลาสกันอายุ60วันมีสีดำกับสีแดงนะครับ2ตัวนี้อันนี้น่ารักมากนี่จะเป็นเกดดี้หน่อยนี่นี่เป็นเกดแดงส่วนอันนี้เป็นลูกหมาเพิ่งคลอดอายุประมาณยังไม่ถึง10วันนะครับนี่แม่หมากำลังให้นมลูกหมาอยู่เจ้าสุนัขพันธ์อลาสกันมาลามิวช่างเป็นสุนัขอารมณ์ดีที่ดูแข็งแรงจริงๆเลยนะครับจนทำให้อยากรู้นะครับว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเป็นสุนัขที่มีร่างกายที่แข็งแรงตัวใหญ่ขนนุ่มฟูชวนกอดได้ขนาดนี้วันนี้ทางรายการก็เลยมีประวัติความเป็นมาของสุนัขพันธุ์นี้มาฝากกันครับสุนัขสายพันธุ์อลาสกันมาลามิวเป็นหนึ่งในสุนัขลากเลื่อนที่เก่าแก่และก็มีขนาดใหญ่ที่สุดพันหนึ่งของโลกโดยมีต้นกำเนิดอยู่ที่ไซบีเรียและแพร่พันธุ์มาถึงอลาสก้าเมื่อพันกว่าปีที่แล้วหน้าตาของสุนัขสายพันธุ์นี้จึงมีความคล้ายคลึงกับสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนเป็นอย่างมากทั้งเรื่องของหน้าตาและก็โครงสร้างหนึ่งในชนเผ่าที่นำสุนัขสายพันธุ์นี้มาเลี้ยงก็คือชนเผ่ามาลามิวที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรซูเอิร์ธและถูกพัฒนาสายพันธุ์จนกลายเป็นอลาสกันมาลามิวที่พวกเขาเอาไว้สำหรับล่าสัตว์ช่วยป้องกันจากการโจมตีของหมีขั้วโลกและช่วยในการขนย้ายอาหารกับอุปกรณ์ตั้งแคมป์ชนเผ่ามาลามิวมีถิ่นฐานที่ตั้งค่อนข้างจะแยกตัวและก็ไกลจากชนเผ่าอื่นๆจึงส่งผลให้สุนัขสายพันธุ์นี้มีความแข็งแรงมากกว่าสุนัขลากเลื่อนสายพันธุ์อื่นๆครับด้วยส่วนสูงที่58เซนติเมตรและน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 35-63 กิโลกรัมส่วนอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 ปีครับและในขณะที่เรากำลังเดินทางไปอีกหนึ่งฟาร์มนะครับเราก็พบกับเขื่อนขนาดใหญ่ที่น้ำทั้งหมดได้กลายเป็นน้ำแข็งจนเราสามารถวิ่งผ่านได้น้องแพมครีเอทีฟสาวของรายการจึงขอร้องทีมงานแวะลงไปเดินเล่นเพื่อเก็บภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันครับ
งานนี้ทุกคนไม่ปฏิเสธครับเพราะว่าวิวตรงนี้นั้นสวยงามแล้วก็แปลกตาจริงๆเลยเห็นฟาร์มสุนัขที่จีนมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเรามาคุยเรื่องฟาร์มสุนัขในไทยของคุณอาร์ตกันบ้างดีกว่าคุณอาร์ตบอกคุณผู้ชมได้ไหมคะว่าตอนนี้แบบอุณหภูมิเท่าไหร่ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ตอนนี้ประมาณลบ3ครับเห็นไหมคือหนาวมากข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะตรงนี้เป็นอะไรคะคุณอาร์ตเป็นเขื่อนมันเป็นเขื่อนครับเขื่อนเก็บน้ำของคนจีนแต่ตอนนี้มันเป็นน้ำแข็งไปหมดละคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าบางคนอะไรนะคุณอาร์ตเขานิยมขับรถข้ามไปเลยมันถึงเร็วด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมว่ายังไม่กล้าเสี่ยงเลยเดินไปยังไม่กล้าลงไปเดินเลยกลัวมันแตกเอาล่ะคุณอาร์ตเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของคุณอาร์ตแล้วก็ฟาร์มที่เชียงใหม่กันบ้างดีกว่าครับค่ะคุณอาร์ตเริ่มทำฟาร์มสุนัขเมื่อกี่ปีแล้วคะ2ปีกว่าแล้วครับตอนแรกเลยคุณอาร์ตเลือกที่จะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์อะไรอ๋อแรกๆผมเริ่มเลี้ยงจากไซบีเรียก่อนอ๋อคือชอบแล้วก็มาเลี้ยงใช่ค่ะแล้วเราเริ่มมาทำพวกอลาสกันกับทิเบตันเมื่อไหร่คะเมื่อตอนที่ผมมาประเทศจีนแล้วผมได้เห็นอลาสกันตอนแรกผมก็ยังนึกว่าเป็นไซบีเรียอยู่ผมก็เลยได้ไปถามเขาว่ามันคือพันธุ์อะไรเขาก็บอกว่าอลาสกันผมก็มันตัวใหญ่มากแล้วผมก็ได้กลับไปประเทศไทยแล้วผมก็เห็นที่ไทยทำไมมันตัวยังไม่ใหญ่เหมือนที่จีนยังเล็กๆอยู่ผมก็เลยเริ่มแบบมีความคิดว่าอยากจะเอามาจากประเทศจีนน่ะไปให้คนไทยได้เลี้ยงมั่งจะได้คนไทยจะได้แบบรู้ว่าหมาอลาสกันจริงๆอ่ะความใหญ่มันขนาดไหนแล้วกระแสตอบรับดีไหมคะกระแสตอบรับดีมากอันไหนขายดีกันคะอลาสกันครับอ๋อแซงคิวไซบีเรียไปแล้วใช่ใช่ค่ะพูดถึงอลาสกันไปแล้วเดี๋ยวเราพูดถึงทิเบตันของฟาร์มคุณอาร์ตกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างคะทิเบตันฟาร์มผมก็จะเน้นอยู่สองสีสีแบล็กแทนกับสีแดงแบล็กแทนคือสีอะไรคะสีดำน้ำตาลครับสีดำสองสีอยู่ในตัวเดียวกันใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างความนิยมของคนไทยกับทิเบตันของคนไทยนี่ยังรู้จักในทิเบตันในเรื่องแบบความโหดร้ายความดุแต่ถามว่ามันดุไหมมันก็ดุแต่ว่าเราต้องเลี้ยงแบบให้ความรักมันเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันก็จะไม่ดุมากครับแต่ว่ากับเจ้าของที่เลี้ยงอ่ะเขาจะไม่ดุเลยแต่กับคนแปลกหน้าเขาจะหวงพื้นที่มันก็ต้องมีบ้างอ่ะครับแล้วเกิดว่าสุนัขมันเหมือนกับว่าปรับตัวไม่ทันเกิดป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีแบบประกันมีอะไรให้เขาแบบแนะนำไปหาหมอถ้าหมาเป็นอะไรเราก็รับผิดชอบให้หมดทุกอย่างภายในเวลาที่เรากำหนดไว้อย่างเงี้ยครับที่ลูกค้าซื้อไปก็ยังไม่มีตัวไหนมีปัญหาเลยนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนจะซื้อที่ไปตั้งมาเลี้ยงเนี่ยคุณอาร์ตคิดว่าเขาควรจะซื้อไปตัวเดียวหรือว่าต้องซื้อแบบ2ตัวแล้วแต่เพื่อนกันแล้วแต่ความพร้อมนะครับเราลองดูนิสัยเขาก่อนว่าเราชอบนิสัยแบบนี้จริงๆไหมหลังจากที่ได้ชมฟาร์มต่างๆรวมถึงพูดคุยกับคุณอาร์ตเกี่ยวกับฟาร์ม Lovely Dog Thailand ในประเทศไทยกันแล้วนะครับคราวนี้ได้เวลาไปชมตลาดขายสุนัขในเมืองอื่นๆกันแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากขับรถไปเขาจะต้องใช้เวลานานถึง8ชั่วโมงครับคุณซูจึงพาเราเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงครับซึ่งทำให้การเดินทางในครั้งนี้นั้นง่ายและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นก็ถึงที่หมายแล้วล่ะครับครับตอนนี้มาซื้อตั๋วรถไฟกำลังจะไปฟาร์มของเพื่อนอีกเมืองนึงใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงที่นั่นอากาศจะหนาวกว่าที่นี่อีกประมาณลบ2ลบ3องศาครับแล้วเราจะออกกันกี่โมงคะตอนนี้อ๋อเดี๋ยวเดินทางตอนบ่าย2ครับรถไฟจีนความเร็วสูงนั้นถูกออกแบบมาจากต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับการเดินทางที่รวดเร็วระหว่างเมืองซึ่งจีนก็ได้ศึกษาและก็วิจัยระบบเหล่านั้นและพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเป็นของตนเองเพื่อให้รถไฟสามารถวิ่งได้เร็วมากกว่ารถไฟต่างประเทศครับจนในปัจจุบันจีนมีแบบรถไฟความเร็วสูงต่างๆมากมายใช้งานไปตามแต่ละสภาพภูมิประเทศและเศรษฐกิจซึ่งขบวนรถไฟที่พวกเรากำลังนั่งอยู่เนี่ยนะครับมีความเร็วสูงสุดถึง380กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดตู้โดยสารจะมี8หรือ16ตู้และที่นั่งที่ทีมงานนั่งกันอยู่ถือว่าเป็นตู้โดยสารรถไฟชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดของรถไฟขบวนนี้เลยครับมันเป็นขาไก่หรือว่าตีนไก่ที่ถอดกระดูกแล้วเรียบร้อยเป็นของกินเล่นที่คนจีนนิยมกินกันมาก
ไก่มีรสชาติหลากหลายรสชาติได้ให้เลือกมาเป็นรสสไปซี่ค่ะที่นี่เขากินอย่างนี้จานตัวเป่ามันเป็นอะไรคะน้ำชาชาแก้ร้อนในมันเป็นน้ำชาแก้ร้อนในแต่ว่ารสชาติคล้ายๆน้ำเก๊กฮวยค่ะโอ้ยฉี่ในระหว่างที่เรากำลังเดินทางไกลไปยังอีกเมืองนะครับแล้วก็ให้ทีมงานได้สัมผัสกับรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศจีนกันสักแป๊บหนึ่งด้วยนะครับช่วงหน้าเรากลับมาพบกับเรื่องราวน่าสนใจกันต่อนะครับFix. Techmaster by Jeh Hai ตะลุยเมืองจีนถึงแล้วครับเมื่อลงจากสถานีเพื่อนคุณซูก็รีบพาทุกคนไปยังที่พักใหม่แต่ว่าโรงแรมที่นี่เขาทำให้เราได้เจอกับพี่อาซีขาครับน้องเหมียวจีนคนฟู่มาคอยต้อนรับแขกแหมน่ารักไม่แพ้แมวไทยเลยนะครับเนี่ยเก็บของเสร็จแล้วครับเราก็ลุยกันต่อทันทีโดยมุ่งหน้าไปตลาดขายสุนัขของเมืองนี้แต่น่าเสียดายครับที่เราเดินทางมาถึงช้าไปครับเพราะตลาดแห่งนี้นั้นจะคึกคักในช่วงเช้าอันนี้อยู่ที่ตลาดที่จีนครับเป็นตลาดขายสุนัขทั่วไปอันนี้จะเป็นร้านของเพื่อนผมตลาดนี้เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับแต่ส่วนมากจะเป็นคนเยอะจากช่วงวันจันทร์นะครับพวกเกียร์ดีๆผมจะคัดไปขายที่ไทยแต่ส่วนมากจะเป็นพวกเกียร์ตลาดผมจะขายในจีนไปครับผมซึ่งเราจะมีคนที่คนจีนนะมารับซื้อไปต่างชาติบ้างอะไรเงี้ยเกียร์คุณภาพก็จะดูที่ว่าเรื่องขนโครงสร้างกับหน้าตาครับส่วนมากถ้าโครงสร้างใหญ่ขนยาวแล้วก็ปากสั้นมันก็จะเป็นเกรดดีหน่อยแล้วก็ดูจากพ่อแม่พันธุ์มันด้วยครับนอกจากที่จะขายลูกสุนัขแล้วนะคะพ่อแม่พันธุ์ที่นี่ขายได้ไหมก็ขายครับก็ต้องดูว่าราคาเขาให้ได้หรือเปล่าถ้าราคาเขาให้ได้เราก็ขายครับผมหนึ่งตัวขายมันก็พันหรือเปล่าครับผมอันนี้มันจะชื่อจริงกังนะครับเป็นพ่อพันธุ์สีดำของเราครับผมตัวนี้จะความสูงอยู่ที่ประมาณ75เซนนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ60โลครับผม60โลโครงสร้างเขาจะใหญ่มากครับตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์สีเทาตัวนี้จะจ่ายรูปสวยมากครับผมโครงสร้างทุกอย่างขนทุกอย่างเขาจะโอเคหน้าตาสวยDes ruines dont les soirées sont belles La ville tourne, les amants sont ivres ครับตัวนี้ก็อายุ2ปีนะมีลูกเข้าในไทยเยอะมากตัวนี้ก็ผมก็คัดลูกเข้าไปขายในไทยเยอะแค่ตัวนี้ตัวนี้มันจะขี้เล่นหน่อยมาดิแล้วที่นี่การขนส่งน้องหมานะผมจะเพกสายกงเราก็คือต้องทำใบอนุญาตส่งครับผมต้องน้องหมาต้องสุขภาพต้องแข็งแรงเสร็จปั๊บเราก็จัดส่งถึงที่สนามบินเขาทางลูกค้าฝั่งเขาก็ต้องเป็นไปรับที่สนามบินนะครับตอนนี้ที่เคยส่งก็จะมีประเทศอเมริกาปากีสถานเวียดนามภายในเอเชียมันจะเยอะกว่าทางอังกฤษก็มีบ้างครับอ
นี่จะเป็นร้านของเพื่อนผมนะครับสวยมากเขาจะทำพวกซามูยอะครับอันนี้จะไว้พ่อพันธุ์มาโชว์ที่นี่ครับแต่ว่าฟาร์มจริงๆเขาก็มีอยู่อีกที่หนึ่งเหมือนกันพ่อพันธุ์จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะชื่อเทียนชื่อครับอายุจะประมาณ1ปีนิดๆถึงจะเป็นพ่อพันธุ์ได้ครับจริงๆอะประมาณสัก8 9เดือนเขาก็ผสมพันธุ์ได้แล้วแต่คือเวลาถ้าเราผสมพันธุ์ไปปั๊บนะเขาจะหยุดสูงเขาจะไม่โตซามอยเป็นสุนัขขนาดกลางมีความสูงประมาณ46ซมถึง56ซมมีใบหน้ายิ้มและมีขนสีขาวถูกพามาจากไซบีเรียนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วครับโดยถูกใช้ลากรถเลื่อนที่แถบอาร์กติกและแอนตาร์กติกครับสุนัขสายพันธุ์ซามอยเป็นสุนัขใจกล้าพวกเขาอดทนต่องานหนักและช่วยมนุษย์ทำงานท่ามกลางความหนาวเย็นของบริเวณขั้วโลกได้ในอดีตสุนัขพันธุ์ซามอยถูกใช้ล่าสัตว์เฝ้ากวางเรนเดียร์และลากรถในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของไซบีเรียนสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับมีจิตใจดีไม่ดุร้ายทั้งนิสัยและหน้าตาที่น่ารักแบบนี้นี่เองนะครับทำให้หลายคนตกหลุมรักสุนัขสายพันธุ์นี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้นก่อนที่จะกลับที่พักเพื่อนคุณซูก็ใจดีอีกแล้วล่ะครับพาพวกเราทุกคนไปเลี้ยงอาหารเย็นสุดอร่อยกันอีกด้วยเมนูแต่ละอย่างก็ชวนเรียกน้ำย่อยซะเหลือเกินครับอย่าเพิ่งอิจฉาทีมงานนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะทานเผื่อไปด้วยนะครับวันนี้รายการ Pet Lover by The High ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ายังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขในประเทศจีนกันอีกอย่างแน่นอนแล้วครับส่วนใครที่พลาดชมในสัปดาห์ที่แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ใน Facebook ของทางรายการ Pet Lover by The High วันนี้ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Pet Lover by The High ตะลุยเมืองจีน Pet Lover by The High หนีหาคุณผู้ชมเป็นสัปดาห์ที่3แล้วครับสัปดาห์แรกที่เรามายังประเทศจีนนั้นอากาศที่นี่ค่อนข้างจะหนาวถึงจะมีความหนาวเย็นเป็นอุปสรรคในการถ่ายทำแต่คุณอาร์ตและคุณซูก็ได้พาทีมงานไปชมฟาร์มต่างๆของสุนัขอลาสกันมาลามิวและทิเบตันมาสทีฟรวมถึงเก็บภาพบรรยากาศต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมและการเป็นอยู่ของคนในประเทศจีนมาฝากกันอย่างจุใจเลยครับส่วนสัปดาห์ที่2ที่เพิ่งผ่านมานั้นนะครับทีมงานก็ได้เดินทางไปชมฟาร์มต่างๆในต่างเมืองรวมถึงชมตลาดขายสุนัขที่ได้รับความนิยมของคนในประเทศจีนอีกด้วยแต่สัปดาห์นี้เรามีอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั้นต้องติดตามชมนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่ได้บอกไว้ว่าการเดินทางมายังฟาร์มสุนัขอีกเมืองนั้นค่อนข้างที่จะใช้เวลานานถึงแม้ว่าเราจะเลือกวิธีการนั่งรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ตามทางทีมงานก็ยังพลาดที่จะได้ชมความคึกคักในตลาดขายสุนัขกันแบบน่าเสียดายครับแต่สัปดาห์นี้เรายังมีอีกหนึ่งโอกาสครับที่จะได้ชมตลาดสุนัขที่ใหญ่และขึ้นชื่อของที่นี่กันอีกหนึ่งตลาดครับเนื่องจากตลาดเปิดในเวลาเช้าทีมงานทุกคนจึงมุ่งมั่นตื่นกันตั้งแต่ตีสี่ครับแหมคิดว่าโชคจะเข้าข้างเราสักหน่อยแต่ที่ไหนได้ล่ะครับเช้าวันนี้หิมะดันตกหนักครับถนนหนทางก็เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนเลยครับทำให้การเดินทางนั้นกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเนื่องจากวิสัยทัศน์ในการมองเห็นนั้นลดลงบวกกับสภาพถนนที่ลื่นงานเข้ากันแล้วครับทีนี้เอาใจช่วยพวกเราให้ไปทันตลาดเช้าวันนี้ด้วยนะครับโล่งอกครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าหิมะจะตกหนักในช่วงเช้ามืดก็ตามตอนนี้โชคก็เข้าข้างเราแล้วล่ะครับหิมะเริ่มตกเบาลงบรรยากาศตลาดขายสุนัขตอนนี้เริ่มคึกคักกันแล้วล่ะครับแต่ถึงจะหนาวอย่างไรนะครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วครับงั้นลุยกันเลยอ
อากาศวันนี้ก็ถือว่าเย็นอยู่ดีหิมะตกวันนี้ครับผมแต่คนก็ยังเยอะมากครับผมก็ปกติตลาดนี้เขาจะเปิดแค่อาทิตย์ละครั้งหนึ่งช่วงเวลาตอนเริ่มตั้งแต่ตีห้าจนถึงประมาณ9โมงครับที่นี่จะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเป็นตลาดขายสุนัขครับผมก็จะมีทั้งขายส่งกับขายเปียกครับทุกคนเอาน้องหมาเข้ามาขายได้แล้วก็คือเขาบางคนเขาก็เอารถยนต์มาใส่น้องหมาเข้ามาขายที่นี่ครับผมวิธีการซื้อก็คือเวลาใครเห็นถูกใจเขาก็จะซื้อง่ายครับผมก็คือจ่ายเงินสดเลยครับผมแล้วก็เอาหมากลับเลยแต่พวกนี้เป็นการซื้อแบบซื้อขาดไม่มีการรับประกันอะไรทั้งอย่างเลยเราจะไม่รู้ว่าน้องหมาเขามาจากที่ไหนพ่อแม่เขาเป็นยังไงน้องหมาเขาสบายดีหรือเปล่าทางเราก็คือดูแลน้องหมาในฟาร์มของเราแต่ไม่เคยมาเท่าไหร่ครับใช่แล้วก็ถ้ามาที่นี่เรามันจะมีเชื้ออะไรติดไปที่ฟาร์มเราก็ไม่รู้ไงครับตลาดก็จะมีแบ่งเป็น3โซนนะครับมันจะมีตลาดรวมกับตลาดที่เป็นด้านกับโซนล่าเลื่อนนะครับพวกอลาสกันโบเดอร์ฮอลลี่อะไรเงี้ยที่นี่ก็จะมีทั้งพ่อแม่พันกับลูกหมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหมามากกว่าแล้วก็มีพ่อแม่พันเขาก็จะให้รับผสมพันนะครับผมอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับที่เขาเอามาผสมพันธุ์นะครับรับผสมพันธุ์ที่นี่ครับผมก็คือเขาจะคุยราคาอีกทีนึงว่าค่าผสมมันราคาเท่าไหร่ถ้าเขาตกลงโอเคปั๊บเขาจะผสมตรงข้างๆรถเขาครับก็จะมีบางคนเขาเอาแม่พันธุ์เพื่อมาหาพ่อพันธุ์มาผสมครับจะเกิดให้จงตัวเชื้อเพื่อร่วมอันนี้เขารับผสมอ่ะคือเขาคิดราคา 50,000 บาทไทยครับผม幼犬呢价格多少钱我觉得几千块ราคาลูกหมานะราคาก็คือประมาณ 2-3,000 หยวนก็คือเท่ากับเงินไทยก็คือประมาณหมื่นกว่าบาทแดงนี่คือเขาใส่เพื่อว่าอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของที่เป็นด้านมัสคิปเขาถึงจะต้องใส่แบบนี้ตั้งแต่ลูกหมาแต่ไม่ใช่ว่าต้องใส่ตลอดนะครับผมก็คือเขาใส่บ้างไม่ใส่บ้างอันนี้จะเป็นเหมือนว่าคนที่แบบเขาความเชื่อถือว่านับถือว่าเป็นหมาที่ของพระเจ้าอย่างเงี้ยเขาถึงจะต้องมาใส่เป็นปกครองสีแดงอันนี้จะเป็นโซนที่สุนัขเขารวมนะครับก็จะมีทั้งสุนัขกับเมียวนะครับผมเขาก็จะอันนี้จะเหมือนว่าพวกเช่าบ้านนะครับผมเขาเอามาขายที่นี่ใครถูกใจเขาก็เอาไปเลยคือเหมือนว่าบ้านใครเวลาเขามีลูกหมาเขาก็เอามาขายที่นี่ได้เลยในนี้ก็จะเป็นพวกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ที่เขาเอาเข้ามาขายซึ่งว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าน้องหมาเขาผสมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือราคาถูกๆอะไรเงี้ยขายง่ายๆอะไรเงี้ยเป็นตัวตาเหรออันนี้เขาบอกว่าเป็นลูกหมา50วันนะครับผมเห็นบรรยากาศตลาดขายสุนัขคึกคักแล้วก็หนาแน่นไปด้วยผู้คนแบบนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์อย่างเรานั้นให้ความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับการจะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตนั้นเราต้องคำนึงและก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบให้ดีนะครับว่าเรานั้นสามารถที่จะดูแลเขาได้ตลอดอายุขัยหรือเปล่าและในเวลาที่เขาทำผิดหรือว่าทำตัวไม่น่ารักนั้นเราจะไม่ทำร้ายหรือว่าทอดทิ้งเขาให้เป็นภาระกับสังคมนะครับแต่ถ้ามีความพร้อมที่จะเลี้ยงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะหนึ่งชีวิตของเราต่อจากนี้จะมีเพื่อนแท้ที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีมาอยู่ใกล้ๆตัวครับทีมงานหนาวเหน็บจนแทบจะอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับขอตัวไปดีกว่าครับพักเบรกกันสักแป๊บช่วงหน้าเราจะกลับไปท้าทายความหนาวกันต่อครับ
เรื่องปวดข้อด้วยเจอไฮเฟคซี่ฟิกมีกรูโคซามีนและคอนดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์เจอไฮเฟคซี่ฟิกเทคเนเกอร์บายเจอไฮตะลุยเมืองจีน Let's go Love is everywhere baby หลังจากที่เราไปตลาดขายสุนัขในช่วงเช้าได้เจอกับหิมะและก็อากาศที่หนาวเย็นคราวนี้ก็ได้เวลาเติมความอิ่มและความอบอุ่นให้ร่างกายด้วยเมนูสุกี้ร้อนๆโอ้โหหน้าตาน่าทานสุดๆเลยครับกินเสร็จปุ๊บหิมะก็หยุดตกปั๊บแม่เข้าทางทีมงานแล้วก็ครับทำให้เรามีเวลาไปเยี่ยมชมฟาร์มสุนัขของเพื่อนคุณอาร์ตและก็คุณซูกันอีกหนึ่งฟาร์มฟาร์มนี้นะครับเขาให้ความสำคัญกับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุนัขมากๆเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มของเพื่อนเราครับอันนี้ฟาร์มที่เขาจะเลี้ยงแต่แม่พันธุ์อย่างเดียวอันนี้เป็นลูกหมาที่เขาเก็บไว้จะเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ด้วยตัวนี้5เดือนครับตัวนี้7เดือนอันนี้มีประมาณ20ตัวครับเรื่องเกรดนะจะให้ผมอาจจะเป็นคนคัดให้เพราะว่าไอ้พวกนี้มันต้องใช้ประสบการณ์ดูด้วยครับใช่เราจะดูที่ขาดูที่ความยาวของหน้าดูที่ขนถ้าคนแบบไม่ได้ดูมันมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะดูไม่ค่อยออกหรอกว่ามันต่างกันยังไงมาตรฐานนี่ผมก็จะดูจากพ่อแม่ก่อนดูพ่อแม่2ตัวนี้มันสวยลูกมันก็น่าจะสวยแล้วก็ไปดูที่ลูกมันคราวนี้ดูที่ลูกมันเราก็ดูที่โครงสร้างดูที่หน้าตาดูที่สเปคลูกค้าที่เขาต้องการยังไงแล้วก็หาตามกันนะครับเราก็จะถามลูกค้าว่าอยากได้สีอะไรเขาบอกสีนั้นมาแล้วก็จะไปเจาะจงหาสีนั้นมาให้เขาแล้วก็ส่งให้เขาดูว่าแบบนี้ชอบไหมแต่ตัวที่เราส่งให้ดูเราจะส่งแต่เกรดดีๆให้ทั้งหมดเลยครับตัวนี้ถือว่าเป็นเกรดที่ดีเหมือนกันดีมากเพราะอะไรคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เขา5เดือนอยู่เลยเนาะแต่ว่าตัวเขาใหญ่ละใหญ่กว่าแม่พันธุ์ที่อายุแบบเต็มที่แล้วด้วยซ้ำหน้าตาเขาสวยมากแล้วก็ขนโครงสร้างขาเขาใหญ่มากครับอย่างไอ้ตัวนี้มันเป็นสีคอปเปอร์ตอนนี้5เดือนสีเขายังขึ้นไม่เต็มถ้าเขาขาดขนรอบนี้เสร็จปุ๊บสีมันจะเข้มขึ้นตาสีอะไรบ้างสายพันธุ์นี้จะมีตาสีน้ำตาลสีเดียวครับจะเป็นมีตาสีฟ้าเหมือนพวกไซบีเรียฮัสกี้อันนี้จะเป็นอลาสกันที่สีดำนะครับตอนนี้น้องหมาเขาอายุประมาณ6เดือนกว่าแล้ววิธีการดูก็คือเวลาเราคัดลูกหมานะครับคือเราจะดูตอนเด็กเราจะดูว่าโครงสร้างเขาใหญ่ไหมอย่างตอนนี้นะครับเท้าเขาจะใหญ่มากครับผมประมาณใหญ่กว่าแขนเราอีกครับขนเขา7เดือนนี่6เดือนกว่าเนี่ยกำลังจะผักขนนะครับแต่ขนเขายังอลังการมากครับผมหน้าตาอย่างกับสิงโตเลยแล้วก็เราต้องดูปากเขาครับถ้าปากอิ่งสั้นนี่ถือว่าอิ่งสวยครับผมกับมาร์กิ้งทุกอย่างลายขาทุกอย่างต้องเสมอมาร์กิ้งตรงขาก็คือเหมือนว่าเวลาเราดูขาเขาใช่ไหมมาร์กิ้งฝั่งเนี้ยกับฝั่งอีกฝั่งนึงอันนี้คือต้องเสมอเท่ากันต้องเท่ากันตรงหน้าอกเขาตรงนี้จะมีเหมือนตัวลูกอักษรตัว V อ่ะครับเราก็ต้องแบบว่าต้องดูว่ามันจะขาดไหมมาร์กิ้งตรงหน้าตาตรงกลางไม่ว่าเป็นสีแดงหรือว่าสีดำนะครับคือห้ามมีสีขาวแซงเข้ามาก็คือตรงนี้ครับแล้วสีมันจะเปลี่ยนไหมคะถ้าเกิดโตขึ้นไปเรื่อยสีขนอันนี้มันอยู่ที่ว่าคนเลี้ยงด้วยครับเพราะว่าเวลาเราให้อาหารเขาถ้าเราให้กินไข่แดงสีเขาจะเข้มขึ้นมาเรื่อยๆแต่บางทีถ้ากินไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยขนเขาจะร่วงอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่วิตามินปั๊มรูมของลูกหมาด้วยครับSen生有幸，我能追到你。วิธีการกินอาหารที่นี่เพราะอากาศที่นี่มันจะเย็นพอดีทางเราก็จะมีให้ไก่ดิบผสมกับอาหารเม็ดแต่ถ้าเป็นลูกหมาเราจะให้วันละ3มื้อครับก็คือ8ชั่วโมงต่อ1ครั้งเรื่องขนครับก็คือทางผมก็จะมี
ลูกน้องเขาจะมีหวีขนประมาณอาทิตย์ละ2ครั้ง 3-4 เดือนนี้นะครับก็คือจะไม่ค่อยอาบน้ำเท่าไหร่บางทีก็คือประมาณเดือนนึงอาบครั้งนึงเพราะว่าอากาศมันหนาวมากต้องระวังเรื่องความชื้นเรื่องเวลาหมามันไปเล่นน้ำมาแล้วก็เราไม่ได้เป่าให้มันแห้งมันจะมีตุ่มขึ้นตามตัวอย่างเงี้ยเราต้องระวังให้ดีเรื่องนั้นเพราะหมาคนนี้เป็นขนยาวแล้วมันจะอาบชื้นเร็วมากมันแนะนำให้ตัดขนนะครับเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเพราะว่าหมาพวกนี้มันระบายความร้อนที่เท้าของเขาเราก็เปิดพัดลมเจาะเขาหน่อยก็ดีให้มันรู้สึกดีครับให้มันรู้สึกสบายสบายวิธีการเลี้ยงที่ไทยนี่คนไทยนี่รู้สึกลูกค้าผมเขาจะอาบน้ำประมาณ3อาทิตย์ครั้งนึงแต่หวีขนนี่เขาจะหวีบ่อยเพราะว่าเขาค่อนข้างมีเวลามากกว่าที่ประเทศจีนการเตรียมตัวสำหรับเลี้ยงหมาพันนี้ก็อย่างแรกอ่ะเราต้องมีเวลาแล้วก็ต้องมีทุนหน่อยนึงเพราะว่าหมาพวกนี้มันใช้ไอ้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมสุนัขที่นี่ถึงทนกับความหนาวเย็นกับสภาพพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็งได้และถ้าเอาเจ้าด่างเจ้าหลงสุนัขพันธุ์ไทยบ้านเราไปเดินบนน้ำแข็งบ้านจะเป็นอย่างไรต้องรีบห้ามความคิดเหล่านี้เลยนะครับเพราะสุนัขที่ทนกับสภาพอากาศน้ำแข็งได้อย่าง Alaskan Malamute Samoy Siberian Husky และก็ Tibetan Mastiff นั้นจะต้องมีขนหนา2ชั้นเท่านั้นครับซึ่งสุนัขพวกนี้นะครับก็จะมีขนชั้นนอกที่หยาบแล้วก็ยาวส่วนขนชั้นในก็จะอ่อนนุ่มแล้วก็มีน้ำมันใต้ผิวหนังมาหล่อเลี้ยงซึ่งตรงกันข้ามกับสุนัขของไทยอย่างเจ้าด่างเจ้าหลงอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเจ้าสุนัขพวกนี้เดิมทีเป็นสุนัขลากเลื่อนนะครับนอกจากพวกเขาจะมีหน้าตาน่ารักน่ากอดแล้วร่างกายที่ใหญ่โตของเขาก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากๆหลายๆคนนะครับอาจจะนึกภาพพวกมันตอนใช้งานลากเลื่อนไม่ออกนะครับวันนี้เรามีภาพเหล่านั้นจากเว็บไซต์ M-Thai กับโรงแรมหิมะในนอร์เวย์ที่ใช้สุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้แท็กซี่ครั้งแรกของโลกมาฝากกันครับซึ่งแท็กซี่ที่ว่านะครับก็คือการใช้สุนัขลากเลื่อนนั่นเองละครับสุนัขที่กลายเป็นพลแท็กซี่นั้นมีอยู่200ตัวในแต่ละรอบที่ให้บริการนั้นจะใช้พลสุนัขครั้งละ8ตัวเท่านั้นครับและการเดินทางจากสนามบินไปสู่โรงแรมโดยสุนัขลากเลื่อนนั้นจะใช้เวลาประมาณ45นาทีค่าใช้จ่ายในการบริการนั้นถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็จะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะกลายเป็นสุนัขแท็กซี่ได้นั้นก็ต้องดำเนินการขออนุญาตจากหลายหน่วยงานเลยทีเดียวน่าเสียดายเลยครับคุณผู้ชมครับที่วันนี้รายการได้หมดเวลาลงแล้วและคงต้องปิดรายการของวันนี้พร้อมๆกับความสนุกสนานในประเทศจีนหวังว่า Pet Lover by Zhe Hai Go Inter แดนมังกรกับฟาร์ม Lovely Dog Thailand ในครั้งนี้จะให้สาระและก็ความเพลิดเพลินไม่มากก็น้อยนะครับคุ้มเกินคุ้มครับที่ได้เห็นฟาร์มสุนัขคุณภาพได้ทำความรู้จักกับสุนัขสายพันธุ์ต่างเรียนรู้วัฒนธรรมของคนที่นี่เชื่อได้เลยนะครับว่าใครที่ได้ดูรายการจนจบไป3เทปเนี่ยคงกลายเป็นแฟนพันธุ์แท้น้องหมาพันธุ์ใหญ่อย่างแน่นอนแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่ Facebook ของทางรายการ Pet Lover by Zhe Hai หรือว่าทาง YouTube นะครับและก็อย่าลืมไป follow Instagram ของทางรายการด้วยนะครับเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆสะกดตามนี้เลยนะครับ Pet Lover by Zhe Haiแล้วพบกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ